มฮะหลังจากที่มีการโหวตเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับเราก็ทราบผลไปแล้วแล้วก็รออีกครั้งหนึ่งในวันที่19กรกฎาคมวันพุธหน้าล่าสุดทางคุณจตุพรพรหมพันธ์ออกมาไลฟ์นะครับประเทศไทยต้องมาก่อนตอนความพินาศบังเกิดแล้วก็วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะมาถึงโดยเฉพาะฝั่งก้าวไกลที่คุณจตุพรนั้นบอกว่าเรื่องเสียงของสวเนี่ยเอาง่ายๆคุณอย่าเพิ่งไปคิดหาเพิ่มครั้งต่อไปเนี่ยรักษาเสียงเดิมไว้ให้ได้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับผมเชื่อว่าก้าวไกลโดยเฉพาะคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาไปยากอยู่แล้วไปยากนะครับยากมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงกันบรรดากองเชียร์เนี่ยก็ขัดใจพวกเราทุกวันนะครับเพราะเราเป็นคนพูดว่าอย่างไรก็ไม่ได้เป็นเขาต้องการได้เสียงว่าได้เป็นแน่ๆ นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนตามที่เห็นแต่ว่าวิธีการการจัดจังหวะอะไรกันนั้นเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเป้าหมายยังดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการโหวตครั้งที่สองไม่ง่ายนะครับในท่ามกลางมีเรื่องราวสองคดีในศาลรัฐธรรมนูญนะถ้าไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการที่ประธานจะอนุญาตนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ยากแม้ว่าจะมีการตีความว่าการเสนอชื่อนายกเนี่ยจะนับเป็นยัตติหรือไม่แต่การเสนอเป็นยัตติอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าจะตีความกันอย่างไรและการตีความอย่างไรท้ายที่สุดประธานสภาก็ต้องใช้องค์ประชุมในการให้ความเห็นชอบและฝั่ง311เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเสียงข้างน้อยโดยทันทีนะดังนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าเขาต้องการจะซาดิสต่ออ๋ออยากจะโหวตใช่ไหมก็ให้โหวตอีกรอบอ่ะเพื่อความชัดเจนก็เห็นอยู่แล้วก็ต้องถ้าเขาต้องการวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าไอ้ใน13เสียงเนี่ยนะครับมีการถอยเช่นว่าถอยไปครึ่งหนึ่งเอาอยากจะเห็นอีกใช่ไหมอยากจะเห็นอีกเนี่ยนะครับเขาก็ลงมือเหมือนวันนี้ในความจริงในความคิดอ่ะที่จะเลื่อนการโหวตออกไปนะใช่นะครับแล้วก็จนกระทั่งว่าเอาละถึงไหนก็ถึงไหนก็อยากจะเห็นใช่ไหมก็จัดการให้นี่เห็นไหมครับอย่างที่คุณจตุพรบอกว่าก่อนถึงวันที่19เนี่ยไอ้คิดเรื่องที่จะไปหาเสียงสวเพิ่มเติมเนี่ยรักษาเสียงของเดิมเอาไว้ก่อนดีกว่านะฮะส่วนการคาดหวังสวที่ขาดประชุมของเมื่อวานนะฮะจะเข้ามาในประชุมครั้งหน้าแล้วก็มาโหวตให้ตัวเองผมว่าพวกนั้นเนี่ยหนีสุดชีวิตแล้วฉะนั้นเพื่อให้มันเจ็บแสบผมแนะนำให้ก้าวไกลติดอยู่แบบนี้เมื่อเพื่อไทยไม่ทิ้งฉันก็ไม่ทิ้งเธอไปไหนฉันไปด้วยส่วนอีกพวกก็จะบอกว่าถ้าเพื่อไทยมาอย่าเอาก้าวไกลมาฉะนั้นก้าวไกลต้องเท่าทันการข้ามขั้วส่วนเพื่อไทยตามใจก้าวไกลทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวอย่าตามมา ยังไงก็แล้วแต่หลังจากนี้1สัปดาห์จะเห็นปฏิบัติการบางอย่างหรือการแปรพรรคบางอย่างนี่แล้วระหว่างทางเนี่ยจากวันนี้ไปจนถึง19เนี่ยมีเรื่องของพิธาอย่างน้อย2เรื่องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่นะฮะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่อันนี้เนี่ยทั้งพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลอีกเรื่องนึงเรื่องของการถือหุ้นสื่อหุ้นไอทีวี2เรื่องนี้เนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญรับเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเค้าประชุมกันทุกวันซึ่งวันที่19ก็วันพุธแต่สภาเปิดตั้งแต่เช้าศาลรัฐธรรมนูญเข้าประชุมกันตอนบ่ายฉะนั้นมันอาจจะไม่ทันถ้าหากจะมีคำสั่งว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่นะครับต่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับวันพุธหน้าใช่ไหมต่อให้สั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เป็นส.ส.นะครับถ้ายังจะเสนอชื่อพิธาโหวตต่อก็ยังได้ก็ยังได้ไม่มีปัญหานะครับก็เหมือนเมื่อครั้งที่ธนาธรเจอเรื่องหุ้นวีลักษณ์มีเดียตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยกกต.รับรองส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะครับแล้วก็มีธนาธรอยู่ด้วยรับรองส.ส.ไปแล้ว8พฤษภาคม62นะฮะ16พฤษภาคม62อีก8วันต่อมากกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่ยื่นเรื่องหุ้นไอทีวีให้กับศาลรัฐธรรมนูญเลยตอนนั้นเนี่ยประกาศรับรองส.ส.ไปแล้วนะธนาธรเข้าสภาไปแล้วกกต.ก็ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ23พฤษภาคมศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์81รับไว้พิจารณาและสั่งให้ธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. 23พฤษภาคมนะ
5มิถุนายนมาโหวตกันโหวตพลเอกประยุทธ์กับธนาธรในสภาใช่ไหมตอนนั้นเจ้าตัวไม่อยู่ในสภาแล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แล้วแต่ว่าคนเป็นนายกเนี่ยไม่เป็นส.ส.ก็ได้ใช่พิธาก็เหมือนกันพิธาก็เหมือนกันต่อให้พุทธหน้าเนี่ยศาลสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.พิธาอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเกิดก้าวไกลคุยกับเพื่อไทยรู้เรื่องเฮ้ยส่งหัวหน้าผมอีกครั้งนึงให้โหวตเรื่องนายกนะก็ได้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่มันจะได้ไหมล่ะเพื่อไทยเขาจะยอมไหมใช่ใช่ไหมเพื่อไทยเขาจะยอมไหมวันที่19กรกฎาคมนี้ท่านผู้ชมฮะก้าวต่อไปของการประชุมสภามันจะเป็นยังไงได้บ้างก็อย่างที่ผมเคยบอกไปฮะคำถามแรกเราผ่านไปแล้วคำถามว่าพิธาจะได้หรือไม่ได้ก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้คำถามต่อไปก็คือถ้าไม่ได้จะเสนอชื่อพิธาอีกไหมอันนี้แหละฮะจะเสนอชื่อพิธาอีกไหมตามข่าวเนี่ยตามความเป็นไปได้เนี่ยคงจะยากที่จะเสนอชื่อพิธาอีกเพราะเปรียบเป็นยติเมื่อคุณหมอชลน่านเสนอแล้วมีผู้รับรองเหมือนกับเสนอยติเลยนะเมื่อยตินี้ตกไปแล้วอ่ะแล้วคุณยังจะเสนอยติเดิมเข้ามาในที่ประชุมเดิมนะครับส.ส.ก็หน้าเดิมส.ว.ก็หน้าเดิมแล้วยังไงฮะคิดว่าส.ว.ที่ได้13เนี่ยมันจะมากขึ้นใช่ไหมมันจะมากขึ้นนะฮะมันยากมากนะครับมันยากมากโอกาสที่จะเสนอชื่อซ้ำแบบคนเดียวโดดๆไม่มีคู่แข่งอีกโอ้โหผมว่าทีเนี้ยถกกันนานเลยถกกันนานถ้าวันที่19นะเริ่มต้นด้วยเรื่องแบบนี้นะถกกันนานแน่ไม่มีใครยอมใช่อย่าเสียเวลาเลยฮะใช่ใช่ไหมฮะมันเหมือนกับสินค้าตัวเดิมที่ลูกค้าปฏิเสธแล้วไม่เอาแล้วอ่ะคุณยังจะมาขายเขาอีกหน้าตาแบบเดิมเลยสรรพคุณแบบเดิมเลยใช่ไหมฮะบอกให้แก้ตรงนี้ก็ไม่แก้บอกอย่าแก้ตรงนี้ก็จะแก้ใช่แล้วจะให้ลูกค้าเขาซื้อได้ยังไงใช่มันก็เป็นของเดิมๆใช่เหมือนเดิมๆใช่เหมือนเดิมๆแต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องรอนะรอตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19ว่ากลุ่ม8พรรคร่วมเขาจะคุยกันยังไงเพื่อไทยอาจจะบอกไหนๆก็ไปให้มันสุดเลยนะไปให้มันสุดเลยอยากจะเสนออีกจะมาได้เสนออีกนะแล้วก็วันที่19เขาเปิดประชุมสภาปุ๊บเพื่อไทยก็นั่งเงียบเหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมฮะวันโหวตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ส.ส.จากรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะลุกขึ้นมาอภิปรายส.ว.ลุกขึ้นมาอภิปรายถล่มก้าวไกลแค่ไหนก็ตามแต่เพื่อไทยเนี่ยเงียบกิบนั่งตัดเล็บไปแคะขี้เล็บไปไม่มีการช่วยอะไรทั้งสิ้นนะแต่โหวตให้ใช่แต่โหวตให้ทำตามหน้าที่ฮะแล้วถ้าเกิดคราวหน้าถ้าเพื่อไทยกลัวจะโดนด้อมส้มบรรดาพวก3นิ้วถล่มก็อยากจะเสนอไปให้มันเสนออีกรอบนึงนะเพื่อไทยก็ออกตัวไว้ก่อนนะหรือถ้าคุยกันนะฮะแล้วเพื่อไทยบอกว่าในช่วงวันนี้2วันนี้3วันนี้นักข่าวก็จะไปถามส.ส.ถามส.ว.มากมายถ้าเกิดก้าวไกลเสนอ8พรรคร่วมเสนอชื่อพิธามาอีกว่ายังไงผมว่าเราก็จะเห็นแนวทางชัดเจนแล้วจะเห็นแนวทางชัดเจนแล้วว่าสภาจะรับหรือไม่รับนะฮะถ้าไม่รับเพื่อไทยอาจจะไปคุยกับก้าวไกลว่าขอให้ทางฝั่งผมเถอะถือว่าทางคุณหมดแล้วนะผ่านแล้วนะให้ทางฝั่งผมเสนอแคนดิเดตนายกแต่ว่ายังมีคุณร่วมรัฐบาลอยู่คุณก็ต้องพิธานะคุณอย่าลืมนะคุณลุกขึ้นมานะเสนอชื่ออุ๊งอิ๊งนะเสนอชื่อเศรษฐานะเหมือนกับที่ผมทำให้คุณอะเหมือนกับที่ผมทำให้คุณอะคุณทำบ้างนะใช่เอางี้นะและให้คุณเป็นรัฐบาลด้วยเป็นร่วมด้วยกระทรวงเดี๋ยวเรามาปรับกันนิดหน่อยอย่างเนี้ยแค่เนี้ยให้เพื่อไทยขึ้นมานำให้เพื่อไทยขึ้นมานำให้ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลบ้างก้าวไกลจะยอมไหมท่านผู้ชมคิดว่าก้าวไกลจะยอมไหมดูจากแต่ละคนที่พูดเมื่อคืนนี้นะดูเหมือนจะไม่ยอมนะไม่ยอมเพราะเตรียมตัวจะโหวตรอบ2ใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าแล้วมันก็ไม่ง่ายถึงแม้ก้าวไกลยอมนะส.ส.ส.ว.เนี่ยเขายอมไหมที่จะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลฝั่งเพื่อไทยยังมีก้าวไกลอยู่ใช่คือเพื่อไทยก็ไปให้มันสุดทางเลยไปให้มันถ้าพูดกันตามภาษาวัยรุ่นไปให้มันสุดตรีนโอเ
ถ้าเกิดถ้าคุณอยากจะเสนอรอบ2อ่ะให้เสนอหรือถ้าเกิดคุณยอมให้ผมเสนอบ้างและคุณเป็นร่วมรัฐบาลนะฮะคุณร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดยังมีก้าวไกลเกาะอยู่เนี่ยสวเขาไม่เอาแน่เพราะมันเกาะพร้อมกับ112ไงใช่ใช่ไหมมันแบก112สวก็จะไม่ผ่านให้อุ้งอิงไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงให้เศรษฐาหรือว่าชัยเกษมนะเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วแต่ไหนๆก็ไปให้มันสุดตรีนเลยให้ก้าวไกลมันเห็นว่าเราทำตามที่คุณต้องการทุกอย่างนะนะพอเพื่อไทยเสนอบ้างแล้วก็ไปไม่สุดทางเพราะสวยังไม่ให้อีกนะได้คะแนนเสียงสวไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ทีนี้แหละมาบอกก้าวไกลได้โดยตรงแล้วน้องไปบ่ายใช่ไหมแล้วก็พวก3นิ้วไปถล่มเขาไม่ได้เลยนะใช่เพราะเขาทำเต็มที่แล้วนะทำเต็มที่แล้วยอมทุกอย่างแล้วใช่บ๊ายบายน้องเจอกันเลือกตั้งครั้งหน้าก็ได้ใช่ไหมฮะนี่แหละมันจะออกด้านไหนท่านผู้ชมฮะมันจะออกด้านไหนก็ต้องดูกันโอ้โห